อ่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่านะครับงานเดียวกับเจมจินี่แหละได้เจอกับเฟย์พรปวีด้วยแฟนสาวของหนุ่มบอยปกรณ์นี่แหละคุณผู้ชมก็ทริปเนี้ยที่เขาไปเกาหลีกันเนี่ยเฟย์ก็ไปด้วยนะครับกับแก๊งคนดีที่ไหนในโคต้าแฟนของเฮียบอยเขาบอกในโคต้าแฟนของเฮียบอยก่อนหน้านี้เคยเจอกันแบบครบคู่กันมาบ้างแล้วน้องก็เล่าให้ฟังแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบครบคู่เลยนะครับยกเว้นพี่เกรซโทษมีคนตอกย้ำเกรซ ก็เรียกว่ามีความวุ่นวายใช้ได้เลยทีเดียวเฟย์บอกเพราะว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่แล้วก็เป็นทริปที่แบบนอนกันน้อยพอสมควรนะครับเพราะว่ามันรู้สึกสนุกไงไปเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเที่ยวนู่นกันกับสาวๆเนี่ยเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นถามว่าทริปนี้ยกให้คู่ไหนหวานมากที่สุดเฟย์บอกว่าอะไรรู้ไหมยกให้คู่ของโบกับอันเล็กเลยจ้ะส่วนคู่ของตัวเองเนี่ยเป็นคู่หวานแบบกวนประสาทเฟย์บอกว่าแม้จะไปทริปต่างประเทศกับบอยมาหลายทริปแต่ก็ยังไม่เคยมีทริปไหนที่ไปกัน2คนจริงๆส่วนใหญ่จะไปแบบมีเพื่อนหรือพี่ฟางเนี่ยไปด้วยซึ่งก็คงต้องรอให้ผ่านคุณแม่ก่อนนะครับถามว่ามีการปลอบใจพี่เกตยังไงบ้างเพราะว่าพี่เกตเขาเป็นคนเดียวไม่มีคู่เฟย์ก็บอกว่าก็มีการแนะนำว่าคนนี้น่ารักนะแต่จะมีใครถูกใจพี่เกรซบ้างไหมเนี่ยต้องไปถามเจ้าตัวเองแล้วล่ะเฟย์เขาบอกอันนี้ถือว่าเป็นคลิปทริปสวีทก่อนหน้านี้นะฮะไปเที่ยวกันมาจากเกาหลีไปสวีทไม่ว่าเป็นการแบบเป็นทริปแบบไปบิวเกรซด้วยไปตอกย้ำเกรซไปหาคนให้เกรซนี่แหละฮะอ่ะพออย่างนี้ถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยข้ามสเต็ปไปเดือนหน้าเลยเดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยมีแผนหรือยังที่จะไปสวีทกับบอยที่ไหนนะฮะเฟย์ก็บอกว่าวาเลนไทน์ก็คือเตรียมอยู่คนเดียวนะฮะเพราะพี่บอยไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแค่วาเลนไทน์เดียวพลาดได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยให้ความสำคัญขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะเพราะทุกๆวันอ่ะก็เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็ค่อยให้ของขวัญกันย้อนหลังแทนละกันนะฮะซึ่งตัวเองก็ได้เตรียมของขวัญไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะฮะเขาเตรียมล่วงหน้ากันเป็นเดือนเลยนะสำหรับวันวาเลนไทน์นะฮะสำหรับคนมีคู่นะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องเฟย์กันหน่อยฮะครั้งแรกเลยที่ไปเที่ยวกันแบบคือเคยก่อนหน้านั้นไปถ่ายรายการครบคู่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็คือใช้เวลาด้วยกันนานคืนกับทุกคนเฟย์ก็เคยเจอก่อนหน้านี้แล้วด้วยโดยเฉพาะน้องโบก็คือเจอกันตั้งแต่ตอนคามิกาเซ่พอมาตอนนี้ก็โอเคแบบสาวๆพอเจอแบบเรื่องช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเลือกเหมือนกับเรามีคนที่เหมือนมีเพื่อนสาวอะปกติก็จะแบบเป็นหนุ่มๆเขาก็จะไม่สามารถแบบช่วยเราตัดสินใจอะไรได้พอมีสาวๆก็ดีเหมือนกันค่ะพูดได้หรอคะพูดได้หรือเปล่าพูดได้หรือเปล่าพูดได้หรือพี่บอยเหรอไม่เฟย์ยกให้เป็นอเล็กกับโบแล้วกันไม่เลยคำนั้นก็คือในจอนอกจอเป็นเหมือนกันแล้วคู่เราหวานในจอนอกจอล่ะคะคู่เราก็คือคุณพองก็จะมีความแบบหวานแบบกวนประสาทของเขาอะมันก็เลยจะหวานไม่สุดที่จริงยังไม่เคยไปกันแบบ2คนจริงๆไม่มีแบบเพื่อนเฟย์ก็จะต้องมีแบบเพื่อนพี่ฟางหรือว่ามีแบบพี่ฟางอะไรงี้ไปด้วยใช่มั้ยคะแต่พออย่างงี้ก็คือมันเป็นแก๊งใหญ่อะครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งที่ปกติเฟย์จะเป็นคนแบบแพลนไปนู่นไปนี่แต่ครั้งนี้ก็อาจจะแบบว่ามีโมเมนต์แบบเดินตามกลุ่มเขาไปไหนก็ไปกันเยอะนะคะก็สนุกดีคือคักดีก็พี่ๆเขาก็ตีกันเล่นกันตลอดทางพี่เกรซก็ไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครทิ้งค่ะเรามีคุณเกรซไปด้วยตลอดเวลามีปลอบใจพี่เกรซบ้างไหมก็เฮ้ยพี่เกรซเดี๋ยวนี้ซ้ายขวาตรงนี้คนนี้น่ารักนะอะไรอย่างงี้แนะนำแต่ก็ได้แค่นั้นนะคะมีตรงใจพี่เกรซบ้างไหมคะแบบน้องสีแม่ครับอันนี้ต้องถามพี่เกรซเองนะคะแล้ววาเลนไทน์นี้เตรียมตัวขนาดไหนวาเลนไทน์นี้วาเลนไทน์นี้เตรียมตัวตำตัวอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่บอยไม่อยู่ไม่เป็นไรเราก็แค่วันวาเลนไทน์เองวันเดียวมีหน้าคนมาชอบแต่ไม่น่าจะเอาไว้ใจพลาดได้แล้วก็เป็นของขวัญมาให้ย้อนหลังแทนอย่างนี้ก็ได้อุ๊ยไอเดียดีเหมือนกันนะคะที่จริงเฟย์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแบบจำเป็นจะต้องคือแค่มีการนึกถึงพูดถึงแค่นั้นก็พอแล้วคือคิดว่าถ้าใครมีงานถ้าเรามีงานเราก็คงคิดว่าเราจะต้องไปทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันมันก็เหมือนเจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะท่านแบบไปเที่ยวของคุณน่าจะไปเที่ยวสองช่วงวาเลนไทน์หรอคะน่าจะอีกสักแป๊บนึงต้องรอถามคุณแม่ก่อนนะ อันนี้เป็นวาเลนไทน์ที่สองครั้งแรกก็ติดโควิดครั้งนี้ก็ไปทำงาน พูดลอยๆเฉยๆ เราก็จะมีของขวัญแบบเตรียมไว้ให้แล้วแบบสไตล์ผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงอาจจะมีความให้ความสำคัญกับเรื่องแบบพวกนี้นิดนึงเพราะมันเป็นเหลืองแบบความสนุกอะกุ๊กกิ๊กก็เตรียมอย่างที่เราอยากให้เขาใส่อยากให้เขาได้อะไรก็คือไม่ต้องอิงตามความชอบเขาอิงตามความชอบเรา